วัสดีครับวันนี้ผมรถจะมาแนะนำวิดีโอดีๆนะครับในการสร้างรีโมทนะครับในรถนิสสันอัลมิร่านะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตเทคเป็นรีโมท3ปุ่มนะครับล็อกอันล็อกแล้วก็เปิดท้ายคลื่นเป็น433นะครับเป็นคลื่น433ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับพิเศษวันนี้นะครับเรามาแนะนำสินค้าใหม่ของผลเลิศด้วยครับก็คือตัวนี้ก็คือเครื่องใหม่ล่าสุดจาก X-Hot ก็คือ Key to Life นะครับKey to Life เป็นเครื่องจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเป็นเครื่องที่สำหรับสร้างรีโมทครอบชิปได้นะครับราคาประหยัดแต่ว่าต้องใช้กับโทรศัพท์ที่เป็น Android เท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นโทรศัพท์ที่เป็น Android เราจะต่อสายผ่าน OTT นะครับแล้วก็ต่อสายเชื่อมรีโมทสร้างรีโมทตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูวิธีการสร้างกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการโปรแกรมกันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต่อเปิดแอปพลิเคชัน X-Hot นะครับนี้ไปโหลดได้นะครับใน Play Store นะครับอันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับสังเกตว่าพอโหลดไปแล้วเนี่ยเครื่องมันจะมีการมีสัญญาณให้เชื่อมต่อแล้วก็กดเชื่อมต่อเครื่องจะแจ้งว่าต้องตอนนี้เราไม่ได้เปิด OTG นะครับต้องให้ OTG Turn On นะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่ามันจะมาที่แต่ละโทรศัพท์ก็จะมีตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ของเครื่องนี้ก็คืออยู่ที่เครือข่ายและการเชื่อมตัวอื่นนะครับมาที่ตรงนี้ครับมันจะมีบรรทัดที่เขียนว่า OTG แล้วก็เปิดมันออกไปให้มันใช้งานได้สังเกตพอหลังจากที่เปิด OTG เนี่ยไฟมันเข้าเครื่อง Key to Life เลยนะครับตรงนี้ก็กดว่าเชื่อมแล้วก็กดเชื่อมอุปกรณ์เพราะถ้าเครื่องโทรศัพท์ Android เราไม่เปิด OTG มันจะเชื่อมต่อไม่ได้พอเชื่อมต่อสำเร็จนะครับอันนี้คือเชื่อมต่อสำเร็จแล้วมันจะขึ้นไฟนะครับนี้เราจะสร้างรีโมทยังไงนะครับเราก็ไปที่รีโมทและยานพาหนะเราจะทำนิสสันนะครับเอามิล่านะครับเป็นคลื่น433 3ปุ่มนะครับแล้วก็มาเลือกที่นิสสันนะครับตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นเอามันเอามันจะเป็นเมนูอัลติมานะครับ433ตัวนี้เป็น315ไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวออติมาสังเกตรีโมทคล้ายๆกันเลยนะครับรีโมทคล้ายกันนะครับแล้วก็เป็นขึ้น433เราเทสแล้วนะครับโอเคแล้วก็กดต่อสายเข้าหาวงจรรีโมท XK ตัวนี้เป็นรีโมท XK นะครับก็รีโมทที่เขาแถมมาเนี่ยครับรีโมทที่เขาแถมมาให้6ตัวเนี่ยครับเอามาสร้างนะครับโอเคพอต่อเรียบร้อยเราก็กดสร้างได้เลยนะครับตัวนี้มันก็จะสร้างตัวรีโมท XK ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นรีโมท Nissan Almira นะครับโอเคสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับ success แล้วก็กดตัวนี้วงจรตัวนี้ก็พร้อมที่จะเอามาโปรแกรมแล้วผมเอาโปรแกรมตัวเอารีโมทตัวนี้ไปใส่ถาดนะครับพอดีตอนนี้เราเตรียมมาแล้วนะครับก็คือพอดีลูกค้าอยากได้เป็นสีชมพูนะครับแล้วก็เอามาใส่ถาดเอาวงจรมาใส่ถาดแล้วก็มาใส่ในวงจรนี้นะครับก็พร้อมใช้งานทีนี้มาดูวิธีการหลังจากโปรแกรมสร้างรีโมทแล้วเรามาดูวิธีการลงรีโมทกันครับตัวนี้ก็ลงง่ายๆเลยครับใช้สูตรแมนนวลนะครับโอเคทีนี้มาเริ่มกันนะครับจากวิธีการนะครับเราวิธีการลงนะครับเราก็กดล็อกที่เซ็นทรัลล็อกเสียบกุญแจเข้าออก6ครั้ง1 2 3 4 5 6มีเสียงกลอนลั่นนะครับเรากดล็อกเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็กดอันล็อกประตูตอบรับนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับลองทดสอบรีโมทดูนะครับเรียบร้อยนะครับเข้าไปแล้วง่ายๆเลยนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดเนื่องจากมันไม่มีชิปถ้ามีชิปเราก็copy นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีชิปมันสามารถที่จะสตาร์ทได้อยู่แล้วมันสตาร์ทได้เลยนะครับก็จบขั้นตอนนะครับดีๆในการสร้างรีโมท Nissan Almira นะครับแล้วก็ที่พิเศษวันนี้ก็เรามีเครื่องใหม่ล่าสุดกับ Key to Life กับ X-Hot นะครับเป็นเครื่องราคาประหยัดเหมาะสำหรับช่างกุญแจที่มีเครื่อง Key to Max อยู่แล้วหรืออะไรต่างๆแต่ว่ามีจะเอาตัวนี้เป็นมีหลายสาขาอยากจะสำรองไว้ในรถหรืออะไรต่างๆเพราะเครื่องราคาประหยัดมากครับราคาไม่ถึง 3,000 บาทนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ผลเลิศนะครับแล้วพบกับวิดีโอดีๆได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ
ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับยังไงรบกวนสนับสนุนพวกเราและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานที่ทำวิดีโอนี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ